ลุมพินีครับนี่คือยอดมวยสองพศแกนศักดิ์สอเพลินจิตอายุ23ปีมวยอำเภอเมืองจังหวัดมหาชัยนั่นแหละครับสมุทรสาครเจอกับไอ้หมัด33วิครับวังจันน้อยสอศิระดาอายุ26ปีครับมวยโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวังจันนั้นอายุแก่กว่าแกนศักดิ์3ปีครับว่ากันว่ามวยคู่นี้มีรางวัลพิเศษติดปลายนวมค่อนข้างเยอะต่างฝ่ายต่างก็มีกองเชียร์เยอะด้วยกันครับระหว่างแกนศักดิ์กับวังจันน้อยกรรมการผู้ห้ามันกรรมการระดมณบางช้างครับแย่ทั้งคู่ไปคุณศิระมาพ่อยานางของวังจันน้อยครับไปถอดมงคลนี่ท่านพลโทชนลงหนุนพักดีก็ไปชมศึกอยู่ด้วยครับคุณองอาจข้ามไพบูลเลขานุการส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัยนะครับก็นำกระเช้าดอกไม้ของท่านนายกมามอบให้กับแชมป์โลกคนใหม่ครับแสนสอเพลินจิตครับแหมก็ชื่นใจนักมวยครับแบบนี้แล้วก็แสนก็ไปมอบดอกไม้ให้วังจันน้อยสอศิระดาครับนี่แชมป์โลกคนใหม่คนที่19ของเราแล้วครับก็ขอให้อนาคตสดใสนะครับแสนสอเพลินจิตขอให้รวยขอให้รวยมอบให้กับแกนศักดิ์สอเพลินจิตนะครับในฐานะที่มวยมาจากแคมป์เดียวกันชมกันเลยครับ1และ2รวมกันมวยคู่นี้เป็นคู่เอกซึ่งแฟนมวยก็อยากชมครับในเวทีเขาได้ชมไปแล้วท่านที่อยู่บ้านนอกตามแต่ละจุดของประเทศไทยไม่มีโอกาสได้ชมวันนี้ก็ชมกันเลยครับขึ้นมานั้นก็บอกราคาอยู่ที่ยอดมวยของพศครับแกนศักดิ์สอเพลินจิตแฟนมวยเชื่อว่า IQ ไหวพริบปฏิภาณนั้นเยี่ยมยอดมากคู่นี้เจอกันที่พิกัด121ปอนด์นะครับ1และ2อื้อหือออกหมัด1 2แล้วตามด้วยแข้งขวาครับวังจันน้อยสศิรดาสวยมากเอาคืนเลยครับแกนศักดิ์สาดแข้งขวาขวาต่อขวาครับต้องระวังหมัดนะครับแกนศักดิ์จะต้องระวังหมัดของวังโอ้โหโดนครับเต็มๆเลยโอ้โหเป๋เลยครับโดนเป๋เลยครับโอ้โหแกนศักดิ์โดนขวาตรงครับโอ้โหเอาล่ะครับหล่นหรือเปล่าระวังต้องระวังครับไปแล้วครับไอ้หมัด33วิกะเช็คบินแล้วครับกะกลับไปฉลองชัยเร็วๆแล้วครับอื้อหือโอ้โหกะจะไปเปิดชีวาสหรือเปล่ายิงหมัดอัปคัตซ้ายขวาตรงเอาครับวินาทีวิกฤตเริ่มจะคลี่คลายแล้วครับโอ้โหขวาขวาต่อขวาแม่แข้งขวาของวังจันทร์วันนี้อื้อหือจะกาจะกันมากครับพี่เลี้ยงของแกนศักดิ์นั้นตกใจเลยนะครับโดนหมัดเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเป๋ไปติดเชือกเลยครับดูออกมาเป็นชุดๆครับเอาละครับฟื้นแล้วเริ่มฟื้นแล้วกับแกนศักดิ์โอ้โหใครเชียร์แกนศักดิ์เอาไว้นี่หัวใจเย็นวาบตัวเย็นเลยครับโอ้โดนอีกแล้วครับตัวซ้ายเป๋อีกแล้วโอ้โหต้องระวังครับขวาตรงที่กกหูหล่นเลยครับแกนศักดิ์โอ้โหไม่นับครับลุกเร็วขึ้นมาครับรอดไปได้ระวังครับเขามีหมัดระวังขวาตรงแม่วังจันน้อยมาวันนี้กะเช็คบินไวครับจะไปฉลองชัยเร็วๆหรือเปล่าซ้ายขวามาเป็นชุดอัปคัตโอ้โหต้องประคองตัวหมดยกครับเกือบไปแล้วครับแกนศักดิ์รอดไปได้ครับยก2นี่โอ้โหชมภาพช้าครับโดนกันยังไงนี่ครับขวาเต็มครับโอ้โหปากครึ่งจมูกครึ่งครับแกว่งเลยครับแกนศักดิ์นี่ทำไมมีเชือกรับไว้นี่หล่นแล้วล่ะครับขวากกหูขวากกหูแม่วังจันมาวันนี้ยังกำลังโกรธกันมาเป็นแรมปีครับดูครับทะลุทะลวงครับต่อยขวาตรงแกนศักดิ์นี่ตอนนี้เริ่มประคองตัวนะครับประคองด้วยการสกัดการบุกของวังจันน้อยด้วยการสาดด้วยแข้งโอ้โหซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับวังจันน้อยมาวันนี้โอ้โหนี่ครับขวาตรงอัปคัตยัดซ้ายแล้วจิ้มขวาแล้วฮุกซ้ายขึ้นไปครับอัปคัตซ้ายโอ้โหมาสอยดาวเขาแล้วครับมาถนัดซ้ายดอกนี้เข้ากรามนะครับกันศักดิ์ก็จะบวกด้วยเหมือนกันแหมโหน้ำหนักหมัดนี่โอ้โหดูครับนี่ครับแกว่งเลยครับซ้ายดูครับโดนฮุกซ้ายนะครับเต็มกรามเลยครับกันศักดิ์แกว่งเลยนะครับยืนแทบไม่อยู่ครับแล้วดูอีกหมัดนึงครับขวาตรงที่กกหูนี่ครับโอ้โหทุบลงไปเลยครับก็ลุกขึ้นมาเร็วกรรมการก็ไม่นับเปิดโอกาสให้นักมวยก็ถูกต้องแล้วครับแล้วตรงนี้ไล่ตะลุยเข้ามุมครับกะจะปิดฉากครับโอ้ฟื้นแล้วครับโอ้โหหน้าตาไม่ดีเลยครับทางด้านของวังจันน้อยสศิรดานั้นคุณเรวัตวรรณชิตมาสอนอยู่ข้างล่างข้างบนนั้นกองล่าสิทธิ์บืนโสผมกันต่อครับขึ้นมาราคาอยู่ที่กางเกงสีแดงครับทางด้านแกนศักดิ์ข
ผ่าน2ยกไปแล้วนี่ขึ้นอัน3มาอยู่ที่วังจันทร์แล้วครับเสมอน้ำเงินครับเสมอน้ำเงินถึง19ได้เปรียบนะครับเอาครับจังหวะฝีมือเจอมวยหมัดหนักแหมลำบากใจเหมือนกันครับแก่นศักดิ์ต้องเดินแล้วครับยก2นั้นถือว่าเสียหายแล้วครับเจอหมัดออกอาการถึง3ครั้ง4ครั้งอีกเดินต้องเดินครับเดินแล้วสาดแข้งตามถนัดสาดแข้งแล้วขวาลำตัวซ้ายลำตัวกาดต้องไม่ตกด้วยเอาครับเดินแล้วครับแก่นศักดิ์ของเชียร์มาเชียร์เยอะซะด้วยครับขึ้นมาราคาอยู่ที่ตัวเองสาดด้วยแข้งซ้ายวางการตั้งรับแล้วนี่คือคู่เอกของศึกวันทรงชัยนัด2ล้านเศษครับเมื่อวันอังคารที่15ที่ลุมพินีนะครับท่านที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสได้ชมก็ถือว่าไม่ช้าครับอย่างนี้สดๆปั๊บปั๊บคนละปั๊บซ้ายได้2ดอกครับแก่นศักดิ์เดินเร็วขึ้นต้องระวังมาสายแข้งขวาแล้วยกนี้เดินเร็วครับเจอแข้งซ้ายกระเด็นกระดอนเหมือนกันครับวังจันทร์น้อยเริ่มจะรับแล้วกดคอกระชากไปครับดันเข้าเชือกแล้วโยนเข่าเข้าไปเลยครับเกี่ยวล่างยิงหมัดบนแล้วครับแก่นศักดิ์เดินแล้วรู้ตัวนะครับมวยระดับเงินหลายแสนนี่ค่ะตัวผลิตสุดในประเทศไทยรู้เลยครับว่ายก2นี่ตกเป็นรองยก3ต้องเดินเดินแล้วมังจันก่อน1 2ครับ1 2คือหมายถึงว่าออกหมัด1 2ตึ้งๆตึ้งๆ1 2นี่ครับแบบนี้ครับ1 2แก่นศักดิ์สาดด้วยแข้งซ้ายซ้ายยาวซ้ายยาวเอาครับ1 2กับซ้ายยาวค้ำแทงแล้วครับต่างคนต่างตีกันกดลงมาแก่นศักดิ์กดระวังเขามีศอกด้วยนะครับระวังไม่ตียิงหมัด1 2เจอแข้งซ้ายสาดด้วยแข้งซ้ายยิงหมัด1 2ไม่ต้องกระพริบตาเลยครับแฟนบนล็อกแฟนในสนามทั้งลิงไซทั้งล็อก2ล็อก3กระพริบไม่ได้ครับเพราะมีโอกาสน็อกกันตลอดอัปเปอร์คัทสาดด้วยแข้งซ้ายไว้สกัดหมัดยิงหมัดขวาตรงเดินยก2โดนไปเยอะยก3ต้องเอาคืนครับต้องเรียกคะแนนกลับคืนสาดแข้งขวาสาดแข้งขวาต้นแขนวังจันทร์ตั้งรับหมดยกที่3เอาแล้วครับคู่ขี้สูสีแล้วยก2โดนยก3นี่เริ่มจะได้สาดแข้งซ้ายยาวสลับขวายาวครับแก่นศักดิ์เจอหมัด1 2เจอซ้ายของแก่นศักดิ์นี่ครับตบด้วยขวาที่กกหูแก่นศักดิ์ก็รู้ตัวครับพยายามตั้งการการไม่หลวมครับหักเหลี่ยมตรงนี้ครับ1 2มาโดนเต็มๆเจอแข้งซ้าย2ดอกตบขวาหวังจันน้อยนะครับตบด้วยขวาฟุกซ้ายแลกหมัดแก่นศักดิ์ดูแล้วหวาเสียวครับโดนตรงนี้ครับโดนกกหูซ้ายครับเอียงกระเทเล่ไปเลยครับแก่นศักดิ์ประสานด้วยแข้งซ้ายเอาไว้ดูนิ้วไปทางไหนครับขึ้นนั้น4ครับยกที่4 2รองครับประมาณ74ครับน้ำเงินได้เปรียบแม่แก่นศักดิ์ยก3ก็ทำดีแล้วนะครับแต่ว่าราคายังตรึงอยู่ที่วังจันทร์น้อยสศิรดาเพราะว่ายก2นั้นได้สวยงามแก่นศักดิ์มีอาการครับยก4นี่โดนไป3แข้งแล้วตบขวาตบขวาตบซ้ายตบขวาโอ้โหดูครับแก่นศักดิ์โอ้โหรับแข้ง2 3ดอกรับหมัดอีก2 3ชุดเอาละครับเริ่มจะบวกวังจันทร์กัดฟันมาเลยครับตีหน้าคู่เลยครับตีหน้ายักแล้วต่อย1 2สาดด้วยแข้งขวาเอาคืนสาดแข้งขวาโอ้โหออกมาเดินยก4ครับวังจันทร์ค้ำแล้วหักตีครับตีด้วยขวาแทงโต้ครับแก่นศักดิ์วังจันทร์ตีหน้ายักคู่เข้าไปแล้วสาดด้วยแข้งนำเข้าไปก่อนครับค้ำแทงด้วยซ้ายสวยมากตบขวาค้ำแทงบิดออกโอ้โหแม่ยกนี้ออกมาเดินเลยครับโอ้โหสวยมากครับค้ำต่อย1 2ค้ำแทงหมดยกโอ้โหโดนชุดใหญ่เลยครับแก่นศักดิ์1 2เจอแข้งขวาของแก่นศักดิ์แล้วเดินเลยครับดูครับแยกเขี้ยวเลยครับตีหน้าคู่ยอดมวย2พศครับไอ้หมัด33วิกัดฟันต่อยครับกัดฟันแทงแทงดอกนี้สวยมากนะครับไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องแตะเลยครับยกมือขึ้นไปสูงๆแล้วค้ำแทงเข้าไปเลยครับแม่โอ้โหมาวันนี้มาแข็งแกร่งจริงๆครับวังจันทร์น้อยสศิรดาอัน4นี่โอ้โหแก่นศักดิ์ตั้งตัวไม่ติดเลยครับต้นนี่โดนไป 3-4 ดอกโดนเสียบยอดอก1 2ครับนี่เข้าทั้ง2หมัดนะครับแล้วกดลงมาครับเด้งชายโครงแล้วผลักออกเลยครับโอ้โหกิมหยูมาแล้วครับหมัดอย่างเดียวแล้วโอ้โหหมัดอย่างเดียวไม่มีอะไรจะเสียหายอีกแล้วนะครับ
โอ้โหยก4ยก3เบียดขึ้นมาแล้วยก4ออกมาอื้อหือออกมาทำท่าไม่ดีเลยครับขึ้นอัน5นี่สถานการณ์เหมือนเดิมครับวังจันทน้อยสศิรดาได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับกิมหยูมาสั่งต่อยหมัดแล้วครับวังจันทน้อยกดคอคีบลงมาคีบหักแล้วตีแม่ไปรับอัน4นะครับไปพลาดครับรับแข้งขวา 3-4 ดอกโดนดักแทงโดนออกหมัดชุดยกนี้ใกล้ยังไงครับหมดยกโอ้โหแม่ดูเลยครับยอดมวยของบส3ยกเบียดกันมายก4ไปรับเยอะครับแพ้เลยนะครับหันไปทางคุณศิระครับให้วังจันทน้อยสศิรดาเป็นฝ่ายชนะ